คำเตือนรายการนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า20ปีอาจมีคำพูดภาพเสียงและเนื้อหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพวกมึงทุกคนไม่ควรเรียนแบบกราบสวัสดีผมเฮียตวงจากไลน์แอดมาดามเวฟนะวันนี้เนี่ยต้องออกตัวก่อนเลยว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะเสียงอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับผมก็กราบขออภัยด้วยนะวันนี้เนี่ยผมก็มีพอร์ตอีกตัวที่น่าสนใจมากตัวนี้มาจากค่ายวิสเมกโดยชื่อรุ่นของมันก็คือ Priva DNA ซึ่งต้องบอกว่าแบรนด์วิสเมกเนี่ยผมไม่เคยได้ลองพอร์ตของเขาเลยนะที่ได้เคยใช้เลยก็คือกล่องลำโพงนั่นแหละเรียกได้ว่าตัวนั้นเนี่ยยอดขายถล่มทลายเลยทีเดียวและที่หยิบเจ้าตัวนี้มารีวิวเนี่ยเป็นเพราะว่ามันได้ชิปของทาง DNA ซึ่งถือว่าชิปของทาง DNA เนี่ยมีชื่อเสียงมากเลยทีเดียวและเราก็ต้องขอขอบคุณทาง GiveWave ด้วยที่ได้ส่งเจ้า Priva DNA ตัวนี้มาให้กับทางเราได้รีวิวกันโอเคแล้วเราไปดูกันเลยว่ามันน่าสนใจยังไงมาแล้วเราก็มาดูในส่วนของกล่องกันกล่องของทาง Priva DNA เนี่ยเป็นกล่องใสเลยนะจะเห็นตัวพอร์ตชัดเจนเลยซึ่งต้องบอกว่ามีเพียงแค่สีเดียวเท่านั้นนะทรงกล่องก็จะประมาณนี้แกะกล่องออกมาเนี่ยก็จะเจอกับพอร์ตพร้อมกับหัวพอร์ตนะสายชาร์จ USB 1เส้นวารันตีการ์ด2ใบนะแล้วก็คู่มือนั่นเองแท้งสำรองอีก1ตัวเรามาดูในส่วนของพอร์ตกันก่อนดีกว่าพอร์ตค่อนข้างมีน้ำหนักพอสมควรนะค่อนข้างหนักเลยทีเดียวโดยบอดี้ทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะหุ้มด้วยยางข้อมูลของทาง Wismec เนี่ยก็แจ้งมาว่าพอร์ตตัวนี้เป็นระดับไฮเอนด์เลยเป็นตัวล่าสุดเลยของทาง Wismec โดยด้านข้างเนี่ยจะใช้แผงของคาร์บอนไฟเบอร์นะที่ทำให้สวยสะดุดตาและไม่เพียงแต่ความสวยของมันชิปของมันเนี่ยยังเป็น eVoS DNA Go อีกด้วยซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่า eVoS หรือว่า eVoLV นะต้องขออภัยด้วยซึ่งทาง Wismec เนี่ยได้เคลมมาว่าชิปตัวนี้เป็นชิปที่ทรงพลังมากที่สุดเลยถ้าเปรียบเนี่ยก็เหมือนเสือติดปีกเลยไอ้เหี้ยแม่งเคลมมาได้เวอร์วางอลังการจริงแล้วคอยที่ใช้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด2แบบนั้นนั่นก็คือ 0.25 แล้วก็ 0.5 นั่นเองเพื่อที่จะให้อรรถรสทั้งรสชาติแล้วก็ควันที่ดีด้วยเรามาดูในส่วนของบอดี้กันก่อนนะนี่เลยก็คือแผงคาร์บอนไฟเบอร์ที่เขาแจ้งมานั่นเองส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะมีปุ่มยิงไฟไฟ LED แจ้งสถานะพร้อมกับปุ่มปรับความแรงอยู่ด้านล่างนี้วิธีเปิดเครื่องก็คือเปิดปิด5ครั้งนั่นแหละตัวนี้จะสามารถปรับความแรงได้ถึง3เลเวลเลยนะนั่นก็คือสีเหลืองก็คือระดับโลสีเขียวก็คือระดับมีเดียมระดับกลางนั่นเองส่วนสีฟ้าก็คือระดับไฮหรือว่าแรงสุดครับผมแล้วเวลาที่เราเวฟเนี่ยมันจะมีไฟแจ้งสถานะของแบตเตอรี่ไฟแจ้งสถานะของแบตเตอรี่จะมีตั้งแต่สีแดง 15-30% สีเหลือง 30%-70%สีเขียว 70% ถึง 95% และ 95% ถึง 100% จะเป็นสีฟ้าเขียวคอยเนี่ยเราสามารถดูค่าโอห์มได้ที่ฐานของแท้งได้เลยจะมีชื่อรุ่น Priva พร้อมด้วยกับ SS316 Duo 0.25 โอห์มตัวนี้จะใช้เป็นลวด SS นะนั่นคือสแตนเลสสตีลนั่นเองเป็นแบบคอยคู่ค่าโอห์มจะอยู่ที่ 0.25 ตัวนี้ถ้าผมแนะนำว่าให้เล่นกับฟรีเบสดีกว่าส่วนตัวที่2เนี่ยจะเป็น KTR 0.5 โอห์มซึ่งต้องบอกตรงๆว่าผมไม่แน่ใจว่า KTR ตัวนี้ย่อมาจากอะไรนะวิธีการใส่น้ำยาเนี่ยก็เลื่อนจากทางด้านบนแท้งนะแล้วจะมีช่องเติมน้ำยาให้ตัวนี้สามารถปรับรูลมได้ที่ฐานของดิฟได้เลยและต้องบอกว่าแท้งเนี้ยเราจะต้องเปลี่ยนยกแท้งเท่านั้นนะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าการรั่วซึมเนี่ยไม่มีแน่นอนอันนี้ไม่มีแบบ 100% เลยเพราะมันหาที่รั่วไม่เจอเลยน้ำยาที่ผมใช้วันนี้ก็ยังเป็นที่รามิสุเหมือนเดิมนะจะได้จำรสชาติของมันได้นะว่ามีครบหรือเปล่าก็บีบใส่เข้าไปแบบนี้เลยเรามาดูระบบแท้งของมันกันฝั่งที่ตรงกับปากสูบตัวนี้เนี่ยจะเป็นลวดแล้วก็เชื่อมสำลีไว้แล้วปลายของสำลีเนี่ยจะมาอยู่ที่ล็อกที่2นะคือล็อกตรงกลางซึ่งล็อกตรงกลางเนี่ยจะเชื่อมระหว่างน้ำยากับสำลี
ส่วนล็อกด้านซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นช่องที่เราเติมน้ำยาเข้ามานั่นเองพูดง่ายๆก็คือเติมน้ำยาเข้าช่องแรกจะซึมสำลีช่องที่2จากนั้นเนี่ยสำลีจะซึมไปที่คอยในช่องที่3และเราก็เวฟจากช่องที่3นั่นเองและในครั้งนี้เนี่ยผมจะขอลองเทสทั้ง2แบบเลยโอเคแล้วเดี๋ยวผมทิ้งน้ำยาไว้สัก10นาทีแล้วเราไปลองทดสอบกันมาและเราก็มาลองทดสอบเจ้าวิสเมกพรีว่า DNA กันคอยตัวแรกเนี่ยที่ผมจะทดสอบเนี่ยจะเป็น SS นะจะเป็น Stainless Steel 316 Duo 0.25 โอห์มการจ่ายไฟเนี่ยค่อนข้างทำได้ดีนะทำมาได้แบบนิ่มๆเลยแต่ผมมีความรู้สึกว่าตัวนี้ผมยังได้กลิ่นลวดซึ่งรสชาติเนี่ยสำหรับผมถือว่าทำมาได้ไม่ดีเท่าไหร่และสำหรับในเรื่องของกลิ่นเนี่ยก็ค่อนข้างออกมาได้แย่มากควันเนี่ยถือว่าทำมาได้ค่อนข้างโอเคควันถือว่าทำมาได้เยอะเลยแหละสำหรับผมคอย SS 316เนี่ยถือว่าไม่ผ่านนะรสชาติรวมถึงกลิ่นเนี่ยทำออกมาได้ไม่ดีเลยไม่ประทับใจเท่าไหร่กับคอยนี้และเดี๋ยวเรามาลองแบบ KTR 0.5 โอห์มกันไม่แตกต่างกันเลยกลิ่นลวดแม่งชัดกว่า SS ด้วยซ้ำกลิ่นลวดนี่ทำให้รู้สึกอรรถรสในการเวฟเนี่ยแย่เลยอะบอกตรงๆสำหรับผมตัวนี้เนี่ยสวยแต่รูปแต่จูบไม่หอมสัตว์อะ What the fuck โอเคสำหรับตัวนี้เนี่ยผมขอไม่ให้คะแนนกันแล้วกันเดี๋ยวเจ้าของแบรนด์เขาจะเสียใจเอาส่วนทางผมคงไม่เอามาขายแน่นอนและสำหรับวันนี้เนี่ยใครที่อยากจะลองมันเนี่ยผมก็จะแจกให้ไปเลย1รางวัลเพียงแค่แชร์คลิปนี้เนี่ยไปยังกลุ่มบุหรี่ไฟฟ้าต่างๆที่คุณอยู่นะจากนั้นเนี่ยแคปหน้าจอแล้วก็มาคอมเมนต์ใต้โพสต์ที่ผมจะปักไว้ให้กิจกรรมนี้ไปเล่นที่ Facebook เท่านั้นนะผมแปะลิงก์ไว้แล้วเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ทั้งช่อง YouTube Madam Wave แล้วก็ LINE @Madam Wave ด้วยสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะไปแล้ว